สวัสดีครับกับรายการเนี่ยฮะระยองอินเตอร์วิชั่น EP 56นะฮะหรือบางคนจะคิดเป็นว่า EP 55ทับ2นะฮะนี่ก็คือ EP 56นี่ฮะภาคต่อของ O-net นะวันนี้จะสอบวิชาภาษาไทยนะวิทยาศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์ทั้ง4สาขาและก็วิชาสุขาพลศึกษาดนตรีและการงานนะไอ้คาบหลังเนี่ยมีทั้งสิ้น150ข้อแบบ120นาทีนะท่านผู้ชมคิดว่าจะทำทันไหมครับไม่ทันนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ฝนแม่งนะไม่รู้ก็เดาไปเลยนะไม่เยแฝอะไรกับวิชานี้ครับครับนี่ก็ได้เวลาขึ้นห้องสอบกันเต็มทีแล้วนะฮะเล่นฝีเท้าเข้าครับท่านผู้ชมต่อไปนี้จะสอบวิชาภาษาไทยฮ่า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 นะต่อจากภาษาไทยก็จะมีวิทย์4นะฮะ4สาขานะผมไม่ว่าจะเป็นไบโอเคมฟิสิกส์เอิร์ธไซน์มีแค่4สาขานะแต่เขาบอกว่าเอิร์ธไซน์เนี่ยอ่านมาก็ไม่ยากนะไปขึ้นน้องสอบไม่ต้องขอไปแล้วอุ้ยหมากัดกันแล้วอุ้ยหมากัดก็เป็นไงมั่งครับกับเนี่ยวิชาภาษาไทยนะฮะใครทำได้มากเมนใครทำได้น้อยก็เมนใครและข้อไหนตอบอะไรมั่งถามมาเม้นและข้อนั้นตอบอะไรเม้นข้อนั้นถามว่าอะไรก็เม้นสำหรับวิชาภาษาไทยนะครับผมส่วนคาบต่อไปคือคาบสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะ4สาขานะอันได้แก่ไบโอเคมฟิสิกส์และก็เอิร์ธไซน์นะอันนี้เด็กวิทย์ก็จะบอกว่าไม่ยากนะแต่มันไปยากสะสมตรงไอ้โลกดาราศาสตร์นะพวกนี้เรียนตั้งแต่ม.4แล้วลืมนะส่วนเคมีอ่ะก็จะออกเต็มส่วนไอ้3วิทย์ที่เหลือนะจะออกบทแรกๆนะกับบทท้ายๆนะผมโพของชื่อว่ามีเซลมีโฮมีโอมีจีเนติกมีจีเนติกมี DNA RNA มี evolution มี population ด้วยนะแล้วก็มี environment นะขณะนี้ก็เวลา12:27 นาทีแล้วครับผมอีก3นาทีก็จะเริ่มทำข้อสอบแล้วครับผมอ้าวนะครับเรียนต่อกับวิชาวิทยาศาสตร์ครับผมสู้เอาละครับเป็นยังไงมั่งกับวิชาวิทยาศาสตร์นะเม้นได้ข้างล่างนะว่าข้อไหนสงสัยตอบไม่ได้แล้วจะมีเพื่อนๆใครที่รู้คำตอบก็เม้นได้ข้างล่างนะ
ต่อไปลุยกันต่อครับกับวิชาสุขาดนตรีและการงานสุขาศิลปะการงานนะครับผมแบ่งออกเป็น3ตอนนะตอนละ40ข้อ40ถึง50ข้อ5ตัว5 6ตัวเลือกครับฮะยังไงสมมุติตีได้นะครับแปลว่าคุณนะไม่ได้เลยเป็นไงบ้างครับกับวิชาสุขศิลปะการงานนะซึ่งผมเรียก3วิชารวมกันนี้ว่าวิชาประยุกตศาสตร์นะหรือ apply study นะบางคนอาจจะเรียกว่า applicable นะ studies นะครับผมมันอาจจะเรียกว่า applicable ก็เป็นไงครับข้อสอบหลายคนบอกว่ายากมากฮะหลายคนบอกว่าไม่ยากนะแค่มีทักษะชีวิตตัดสินใจนะส่วนศิลปะนี่ต้องใช้หลักวิชาล้วนๆนะใครไม่อ่านมาก็ดิ่งลงเหวไปนะส่วนงานประดิษฐ์3ข้อใหญ่สุดท้ายสำหรับตอนที่2อันนี้พาร์ทเก็บคะแนนนะก็ดีทำได้ป่ะได้อยู่3วิชาฮะ3วิชาหลังน่ะนี่ไม่หลายคนบอกไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้บอกตรงกับบ้านเจอกันเราสอบแกนแพทนะก็วันนี้ก็หมดไปแล้วครับกับการสอบโอเน็ตนะซึ่งสอบได้ชาติเดียวชาติเดียวสอบได้ครั้งเดียวนะซึ่งเกิดเป็นคนก็มันดีอย่างนี้แหละได้สอบทั้งศิลปวิทยานะก็วันนี้นะครับกับสำหรับรายการระยองมิดเอมิชั่นนะ EP 56หรือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็น EP 55ทับ2นะก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ